ีครับสวัสดีครับผมมาในลุคแบรนด์แซงโลลองครับผมครับผมเป็นเสื้อสูทแบบสมาร์ทสมาร์ทแล้วก็ติดเซ็กซี่นิดๆครับผมมาในนามของ Off-White ครับผมเป็นเสื้อคอกลมแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับครับผมมาในนามของโค้ชครับก็จะมีความสตรีทแล้วก็ความเรียกว่าเป็นตัวเองแล้วกันผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผมมากก็แบบว่าชอบแฟชั่นใช่ครับครับผมแซงโลลองฮะเข้าเอาไว้ฮะโค้ชโค้ชเนี่ยครับผมชอบตรงนี้ของตัวเองนะจริงผมเอาผมก่อนแล้วผมชอบเพราะว่าล่าสุดไปปารีสมาแล้วแบบว่าได้ชอบแต่งตัวที่ปารีสประมาณนี้คือหมายถึงว่ามีเสื้อคอกลมแล้วก็มีแจ็คเก็ตสวมอะไรเงี้ยเลยแบบว่ารู้สึกถูกกับลุคประมาณนี้อยู่แล้วอะไรครับผมชอบนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวผอมนิดนึงแต่ว่าใส่อันนี้มันรู้สึกแบบไหล่มันแบบกระชับมันสมาร์ทแล้วก็แบบหลายกว้างฮะแล้วก็แบบติดเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงแบบว่านิดนึงอะแอบเผ็ดนิดนึงฮะแอบเผ็ดก็มีบ้างครับผมแต่ว่าได้แซงโลลองมาก็ครับก็ได้ใส่อย่างนี้ฮะครับก็จริงก็เป็นเรียกว่าแคชชวลลุคที่เหมือนแบบผมมาชอบใส่ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบวันที่ไปเดินห้างไปเที่ยวไปถ่ายรูปหรือว่าเป็นวันที่ซ้อมเต้นก็ตามเพราะรู้สึกว่าแบบนี้มันมีความสตรีทแล้วก็อันที่ผมพูดไปมันมีความเป็นตัวผมมากก็เลยแบบค่อนข้างชอบลุคนี้ของโค้ชมากครับผมซ้อมเต้นนี้ใส่กระเป๋าเลยไหมฮะใส่กระเป๋าเต้นเลยปะโอ้เดี๋ยวลองดูครับครับผมเมื่อกี้ให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆเดินแบบกันเลยฮะเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผมตบมืออย่างนี้เลยจริงคนอื่นนี่ผมตบมือแต่ว่าพอเพื่อนๆมาตบอย่างนี้เลยเห็นน้องไทยชอบแกล้งน้องไทยมองไปที่น้องไทยน้องไทยแอบยิ้มอยู่มีพี่อลันแอบเดินอยู่มองเลยอยู่อะไรอย่างงี้น่ารักดีน่ารักดีชอบลุคน้องเน็กด้วยวันนี้แบบเห็นมาเป็นเดรสขาวๆปกติจะเดินด้วยกันปกติจะเดินด้วยกันแล้วครั้งนี้มานั่งดูว่ารู้สึกเป็นพี่ครั้งนี้นั่งกินน้ำมันชันนั่งดูน้ำมันชันนั่งตบมือครั้งแรกก็รู้สึกดีฮะเปลี่ยนโพสิชันนิดนึงครับฝากงานวันนี้ครับก็ฝากงาน World Fashion Trend ครับผมสยามแล้วก็2024ด้วยนะครับพวกเราบัสก็มาในนามของ3แบรนด์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนบอกว่าติดตามงานนี้ด้วยครับผมครับมาพูดถึงงานของเราหน่อยครับผลงานครับก็ความจริงล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลง Watch Your Step ไปครับก็ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่2ล้านครับผม2ล้านแล้วก็ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันปั่นช่วยกันดูด้วยไปถึงแบบว่า10ล้านนะฮะได้เท่าไหร่เลยครับเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ได้เลยอยากจะแชร์10ล้านมีแล้วแฟนๆมีหัวใจให้ครับผมครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานใช่เพิ่งลันช์แบบเป็นเหมือนแบบว่าอะไรโฟโต้สปอยเรียกว่าแบบเป็นรีลีสแพลนแล้วกันว่าซิงเกิล3เราจะมีอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมก็จริงๆวันนี้ก็เพิ่งมีแบบชาเลนจ์ปล่อยชาเลนจ์ไปใช่ๆๆถือว่าเป็นการสปอยเยอะมากเลยไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ที่ bus.becauseofui ชายครับใน IG ครับผมครับผมไปดูได้ครับเดี๋ยวฟ้าแล้วก็จะวางแผนที่จะไปโชว์ในแต่ละใหญ่ๆได้มั้ยคะใช่ครับแล้วมีโอกาสที่มาที่นี่ด้วยครับครับกิจกรรมล่าสุดที่ไปแบบหลายๆที่มาอย่างเงี้ยแบบแฟนๆคือตามให้กำลังใจแบบหนาแน่นนี่เลยว่า busking ครับ busking all day busking บอกเลยว่าก็สำหรับเรารู้สึกว่าแบบมันเค้าเรียกอะไรมันยิ่งใหญ่มากคือไม่นึกว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้ครับก็เอาจริงอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราบัสกิ้งไม่ว่าจะห้างไหนก็ตามที่ไหนก็ตามก็ขอบคุณมารู้สึกว่าได้รับกำลังใจแบบขอบคุณหัวใจมากครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากอะไรทำไมเราถึงแบบเลือกตัวนี้มาอ๋อหมายถึงบัสกิ้งใช่ไหมเหมือนในตอนแรกในรายการเจ็บเก้าสวยวงมันมีที่เราเคยออกไว้24คนอยู่แล้วครับมีบัสกิ้งมาก่อนครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปบัสกิ้งได้ไปเจอแฟนๆก็รู้สึกดีแต่ว่ารู้สึกว่าโตขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็ความรู้สึกที่มีให้แฟนๆหรือว่าแบบความอบอุ่นที่เขามีให้เราก็เหมือนเดิมแล้วก็แบบไม่เคยเปลี่ยนมากขึ้นด้วยใช่ครับอันนี้มีแผนไปหาแฟนต่างจังหวัดบ้างไหมอะไรยังไงไหมคะอุ้ยแผนต่างจังหวัดมีอยู่หรอมีอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอุบไว้ตามสไตล์ให้เป็นเรื่องของอนาคตให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอบแบบนี้ดาราเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตครับถามอะไรฮะเดี๋ยวไม่ถามผมถามพี่กลับนะครับอย่างล่าสุดปิดที่สุดท้ายด้วยที่เซ็นทรัลเวิลด์พร้อมประกาศชื่อดอม
Phantom BS เป็น BS ป่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรฮะคือวิธีออกเสียงคือออกเสียงอย่างถูกต้องนะคะพอออกเสียงชื่อแฟนคลับที่ถูกต้องใช่มั้ยฮะBS ครับ BS ไม่มีมากกว่านั้นฮะ BS BS จริงเดียวมีแบบเรียกแบบน่ารักเป็นน้องน้อง BS ของบัสอ้วนเฮ้ย BS ของบัสอ้วนได้ๆๆทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้ทำไมถึงต้องเป็น BS ฮะก็เดิมทีเหมือนว่าเราอยากจะตั้งชื่อด้อมที่มันมีความคล้ายๆกับชื่อของเราคือบัสใช่มั้ยฮะก็เลยแบบว่าได้ชื่อหนึ่งมาคือ BS ซึ่ง BS ตอนแรกมันเป็นเหมือนว่า2คำที่ไม่ได้ต่อกันก็เลยแบบพยายามหาชื่ออื่นๆบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับว่ากลับมาที่ชื่อนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะเราก็สืบหาข้อหมายต่อข้อหมายมันก็คือมันเป็นเราอยากให้อยากให้เป็นพวกเราอยากแบบว่าให้ทุกคนแบบ be together with us เลยมาอยู่กับพวกเราเลยมีโค้ดที่ว่าแบบว่าbe us with bus be with bus be us ใช่มันเลยเป็นที่มาของ be us ครับผม be us ของบัสอ้วนฮะ be us ของบัสอ้วนมีคนนึงเห็นในทวิตเขาบอกว่าเอ้ยใน X เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันว่าแล้วชื่อนี้ฉันแบบทายถูกอะไรเงี้ยคนนั้นก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าเลยครับบัสกิ้งแบบว่าเขาก็ตอนที่เรายื่นไมค์ถามเขาว่าเนี่ยคิดว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดว่าบีอัสนะผมก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนมาจากไหนหรือว่าเขาแบบน่าจะเก่งมากครับเก่งมากเก่งครับบีอัสเก่งมากดาวสูงได้เช็คบ้างหรือเปล่าก็เช็คครับแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ดีใจกับแฟนคลับก็น่าเป็นพวกเราด้วยที่เหมือนแบบได้มีชื่อเรียกให้แฟนๆนาทีเพราะเหมือนแบบพวกเราก็คิดกันมานานแล้วก็แบบไต่ตองกันมานานมากกว่าที่แบบจะสรุปออกมาเป็น BRS ก็จริงๆรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าจริงๆรับการที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะแล้วเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพวกเราก็เคยบัสกิ้งไปแล้วรอบนึงตอนที่ยังเป็นเทรนนีเจ็ดแปดเก้าก็พอได้กลับมาที่เซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆอีกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นใจครับแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆที่ได้ประกาศพร้อมกับแฟนๆณตอนนั้นเลยอะไรนะฮะใช่ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆใครยังไม่เป็น BS เนี่ยก็ครับก็ลองมาเป็น BS ได้นะครับลองมาส่วนฮะสามรอบแล้วสามรอบไม่อยู่เลยอันนี้ใช่ครับผมถามพี่กับแล้วนะไม่มีอะไรเพื่อนก็กำลังจะตามมาติดๆแล้วกำลังอ๋อน้องได้น้องลูกเต๋าน้องลูกเต๋าเต๋าน้องลูกเต๋าครับก็ของบัตรอ้วนอะของบัตรอ้วนใช่ไหมอันนี้ยังไงฮะยังไงฮะจะได้ยังไงฮะเป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างสำหรับว่าเดบิวต์แล้วผมเห็นช่วงนี้เขาก็อาจจะซุ่มซ้อมถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรอย่างนี้เห็นเข้ามาทุกวันไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันแบบกินข้าวข้างกันอยู่ได้แล้วก็แบบต้องรีบกินข้าวรีบไปแบบว่าไปอยู่ในห้องซ้อมใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเตรียมการเดบิวต์แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าเขาจะซ้อมกันอยู่อย่างหนักครับผมเอาเป็นว่าเห็นทุกอย่างแต่เขาอุบไว้ก่อนเห็นทุกอย่างแต่เขาอุบไว้ก่อนดีฮะดีแน่นอนครับรอติดตามก็ภูมิใจมากภูมิใจไม่อย่างนั้นเราจะมีโอกาสเห็นแบบว่าพวกคุณแบบว่าสเตจร่วมกันมาผมว่ามีแน่นอนนะอันนี้ผมก็ควรจะมีก็คาดหวังฮะถ้าอยากคำจริงส่วนตัวก็อยากให้มีครับแต่ก็ยังไม่รู้แล้วกันว่าไม่รู้กันว่าจริงๆแล้ว process ในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ขอให้ขอติดตามไว้ก่อนใช่ครับเราอยากร่วมงานกันอยู่แล้วจะอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับไม่ต้องห่วงอยู่กันเจอกันตลอดทุกวันอยู่ในใจอยู่ข้างซ้ายอุ้ยแล้วในฐานะเป็นรุ่นพี่เขาล่ะเราแบบมีแบบแบบว่าแนะนำอะไรยังไงเขาไหมโอ้โหแนะนำว่าเขินเลยเรียกเป็นรุ่นพี่ครับเราเรียกว่าเราโตมาด้วยกันดีกว่าแค่มีเหมือนมีคนที่มันฟักออกมาก่อนใช่ไหมฮะคุ้มฟักออกมาก่อนใช่เหมือนฟักไข่ออกมาก่อนใช่แต่ว่าคือระยะเวลาการโตเนี่ยเราโตมาด้วยกันแล้วก็แบบเราเรียนรู้อะไรมาพร้อมกันก็อยากให้รักพวกเราแล้วก็รักหลายส่วนกันเพราะพวกเราก็เป็น relationship ที่ดีต่อกันมาครอบครัวเดียวกันเติบโตมาด้วยกันใช่ครับงั้นฝากหน่อยทั้งปั๊ดได้ครับน้องภูพูดซะหน่อยไหมได้ฮะภูฝันภูฝันก็แน่นอนครับว่าฝากพวกเรา Bus Because of You ไอชายแล้วก็น้องชายของพวกเราน้องลูกเต๋า Dice Sunray นะฮะก็เร็วๆนี้ทั้ง Dice แล้วก็ทั้ง Bus เลยก็จะมีผลงานแน่ๆไงก็อยากให้ทุกคนติดตามใน YouTube Panda Label Symbol หรือ Label Label Panda Label ฮะสีน้ำเงินใครเราอ๋อพอดีผมพูดเป็นแต่แซงโลลองขอโทษฮะไปเรื่อยตาลิเบลส์ครับผมสีน้ำเงินไปตามได้ครับอะไรนะฮะสกัดให้สปอยได้ไหมครับ
ผมไม่ถนัดสปอยครับเมียนสปอยเขาเดินแบบอยู่เมื่อกี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นบีอัสของบัสอ้วนเนี่ยก็อยากให้มาเป็นสี่รอบแล้วใช่ฮะอยากให้มาเป็นบีอัสแล้วก็สัญญาว่าพวกเราจะทำผลงานออกมาแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้บีอัสทุกคนนะครับครับผมครับพูดน้ำลายเปียกมาแล้วตรงไหนฮะสามคนครับตรงนี้เลยครับผมก้องไหนนะแยกมาเลยแยกไปเลยเราเปิดไปทางเดียวกันไปนั้นกันไหมมาเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมอะไรอะไรไปพร้อมกันไม่เราเอาอย่างงี้ป่ะเรามองไปอย่างงี้มองไปไม่ต้องเหมือนกันละโอเคโอเคได้พี่ไกลเลยมาเลยครับมาเลยครับมาด้วยนะฮะมันแปลกๆมันเหมือนตาด้วยตาสามคนครับตรงนี้ครับผมเป็นบีอัสไหมเนี่ยบีอัสของบัตอ้วนครับมีเรื่องบีอัสข้างหลังนี้ไม่ทันแล้วมัน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 ไม่ทันแล้